ระหว่างกินเหล้าแล้วไปก่อเหตุวุ่นวายไปทำสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจนไปถึงสร้างความรุนแรงกลายเป็นอาชญากรรมกับอากาศที่ร้อน40องศาทำให้คนแบบหุดหงิดสองอันเนี้ยสำหรับคุณผู้ชมอะอะไรเป็นสาเหตุของอาชญากรรมมากกว่ากันคือพี่แขกรู้สึกว่าบางทีอะเล่าอ่ะก็ทำให้คนซึ้งซึมนะเราก็ไม่มีแรงจะไปทำร้ายใครได้แต่อากาศที่ร้อนอ่ะโอ้โหมันทำให้คนฆ่าคนได้จริงใช่คือเขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันในทางอาชญาวิทยาหลายสำนักอ่ะเขาทำการศึกษาเขาบอกอุณหภูมิที่สูงขึ้นอ่ะมีผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงใช่มาดูพี่แขกเถอะมันเป็นเพราะความร้อนเหรอคะวัตถุพยานงั้นพี่แขกสามารถเทียบได้ไหมว่าพี่แขกก่อนที่จะมาอยู่กรุงเทพกับตอนที่อยู่เชียงใหม่ตอนเด็กอันไหนเป็นคนฉุนเฉียวมากกว่ากันกรุงเทพกับเชียงใหม่มันร้อนเท่าๆกันนะเธอหรอเชียงใหม่ร้อนกว่าอีกนะถ้าในช่วงในฤดูร้อนใช่ไหมมันเป็นแอ่งกระทะนะเธอมันร้อนกว่ากรุงเทพเยอะมากนะก็คือพี่แขกก็คือเรียกได้ว่าเกิดใกล้เขตศูนย์สูตรมาตลอดนะยังไงเลยโอ้ไม่ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่แขกเกิดแหละว่าแบบตอนนี้มันเหมือนจะกลายเป็นฤดูอาชญากรรมไปแล้วเราจะเห็นข่าวอะไรต่างๆแล้วอย่างเทปที่แล้วอ่ะตูนก็มาพูดถึงเรื่องความหัวร้อนใช่ไหมเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วเนี่ยกรมอุตุก็แบบว่าไซโคเราเหลือเกินว่าเนี่ยปีนี้จะร้อนถึง40กว่าองศานะ41องศาไหมจะตายเขาไซโคหรือว่าเขาพูดก็ไม่รู้ว่าไซโคหรือเปล่าเขาเตือนแต่ไม่รู้ว่าไซโคเป็นการเป็นงานของเขาเป็นงานของเขาแต่ว่าเขาก็พยากรณ์อากาศสำหรับเรามันคือการไซโคไงเพราะว่าจะหนาวก็ไม่เห็นจะหนาวเลยวะ อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือสรุปอะค่ะเราก็ไปค้นมาว่าเอ้ยแล้วสรุปมันอากาศร้อนไม่มีผลต่อพฤติกรรมหรืออาชญากรรมจริงๆหรอซึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาอะมีการสืบค้นกันมาเป็น10กว่าปีละเขาศึกษาและวิจัยกันมายาวนานมากซึ่งเขาบอกว่าอิทธิพลตามฤดูกาลเนี่ยนะมันพบว่าอาชญากรรมรุนแรงเนี่ยจะมีผลมากๆในช่วงฤดูร้อนเพราะอย่างที่เมื่อกี้พี่แขกเกิดแหละว่าช่วงฤดูร้อนน่ะมันทำให้แบบอุณหภูมิในร่างกายมันสูงขึ้นทั้งความร้อนความเครียดอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างนึงคือคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นไปกินเหล้าหรือไปสังสรรค์ข้างนอกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยกันได้มากขึ้นอ๋อถ้าเราเป็นเอสกิโมเราไปไหนไม่ได้เราก็จะซุกตัวอยู่เราก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปก่ออาชญากรรมใช่อ่ะก่ออาชญากรรมกับแมวนาคนลูกอะไรประมาณนั้นซึ่งอ่ะอันนี้มาว่าที่ผลวิจัยบ้างเขามีผลวิจัยรองรับเราไม่ได้พูดกันมาแบบว่ามโนเนาะซึ่งอันนี้เป็นการตีพิมพ์โดย Journal of Criminal Justice นะคะในปี2023นะคะนักอาชญาวิทยาเขาได้นำเสนอหลักฐานว่าความผันผวนของอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการก่ออาชญากรรมซึ่งเขาทำการศึกษา28เมืองที่อยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปี2015เลยนะจนถึงปี2021แล้วสิ่งที่ผลที่เขาสรุปที่เขาได้รับก็คือว่าอากาศมันมีผลต่อการก่ออาชญากรรมจริงยิ่งอากาศช่วงที่มีอากาศสูงกว่าปกติอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เป็นความรุนแรงจะยิ่งสูงขึ้นซึ่งอันนี้มันจะเป็นผลสรุปที่ตรงกับผลการวิจัยตั้งแต่ปี1952ของมหาวิทยาลัยNorthwesternที่ในหัวข้อที่ The Influence of the Seasons on the Crime Rateซึ่งฤดูกาลที่แตกต่างใช่ซึ่งเขาบอกเลยว่าอาชญากรรมที่มันจะเกิดในฤดูร้อนไม่ใช่เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อบุคคลแต่ส่วนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวอ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความยากจนจี้ปล้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ poverty เรื่องนี้น่าสนใจเนาะแล้วประเทศไทยก็ประเทศไทยควรจะลองทำวิจัยอะไรอย่างนี้บ้างไหมเพราะว่ามันมีในคือไม่ได้แปลว่าอากาศหนาวอ่ะจะทำให้ไม่มีคดีอาชญากรรมนะแต่มีความแตกต่างของคดีอาชญากรรมพอหน้าหนาวก็จะเป็นเรื่องความแร้นแค้นความขาดแคลนผ้าห่มไม่พอฮีเตอร์ไม่มีอาหารกินไม่พอก็จะจี้ปล้นแต่พออากาศร้อนกลายเป็นหัวร้อนฉุนเฉียวเป็นไวโอเลนซ์ความรุนแรงใช่เพราะว่าอย่างในที่อเมริกาค่ะในผลสำรวจก็บอกว่าในช่วงนั้นนะช่วงหน้าร้อนอ่ะคดีที่สูงมากคือคดียิงชูตติ้งแมสชูตติ้งแมสชูตติ้งคือกราดยิงใช่กราดยิงเพราะว่าจะตามฐานข้อมูลของการไวโอเลนซ์นะคะArchive เขาบอกว่าจำนวนอันนี้ของฤดูร้อนปี2022นะเกิดขึ้น278ครั้งซึ่งเท่ากับ 86% ของเหตุการณ์ทั้งหมด324ครั้งทั้งของทั้งปีอ่ะ
อันนี้คือเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังหลายปีคุณร้อนจนสติแตกกันคือมันน่าสนใจอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเรามองเรื่องการป้องกันอาชญากรรมพี่แขกก็เคยอ่านงานวิจัยของเนเธอร์แลนด์นะคะเขามองว่าการวางผังเมืองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและลดอาชญากรรมคือบางทีคนไทยเราจะคิดว่าวิธีแก้ไขหรือลดปัญหาอาชญากรรมก็คือเอาเด็กไปเข้าค่ายคุณธรรมหรือให้ดูละครคุณธรรมหรือสอนเรื่องคุณธรรมสอนอะไรอย่างนี้เยอะๆทำยังไงก็ได้ให้คนแบบเป็นคนดีเคารพคนอื่นและอาชญากรรมมันจะลดลงแต่ในยุโรปอ่ะเขาจะไม่มองเรื่องตัวบุคคลแต่เขาจะมองเรื่องโครงสร้างเขาเช่นนักเรียนโรงเรียน2โรงเรียนตีกันอยู่นั่นแหละอี2โรงเรียนเนี่ยฮะคุณๆนะคะวิธีแก้ไขอ่ะคือแทนที่เขาจะเอาเด็กอ่ะไปเข้าค่ายคุณธรรมเขาก็ลองปรับการเวลาเลิกเรียนไม่ให้2โรงเรียนเนี้ยเข้าเรียนและเลิกเรียนพร้อมกันปรากฏว่าอัตราการตีกันของ2โรงเรียนเนี้ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันตามบนถนนนึกออกป่ะแต่แล้วก็ที่เบสิกไปกว่านั้นอันนี้คือเป็นเบสิกเลยทุกคนรู้ว่าเมืองที่สว่างอาชญากรรมจะน้อยเพราะฉะนั้นการให้ไม่มีพื้นที่อับไม่มีซอยตันไม่มีที่มืดๆไม่มีพุ่มไม้ไม่มีมุมลับตาคนให้ไปเปลี่ยนเหล่านี้ให้มันเป็นเมืองที่ transparent หมายความว่าเป็นเมืองที่สว่างมองจากมุมไหนก็เห็นว่าใครทำอะไรใครเดินอยู่ตรงไหนไม่มีมุมอับมีกล้องวงจรปิดละต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้อาชญากรรมลดลงแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูงานวิจัยเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะถ้าเรารู้ว่าอากาศร้อนน่ะมันทำให้ความยับยั้งชั่งใจของคนลดลงหรือฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้นเราก็ควรจะปลูกต้นไม้ในเมืองให้มากขึ้นคืออันนี้คือพี่แขกคิดแบบเร็วๆนะอ่ะสิ่งแนวคิดของพี่แขกมันมีผลวิจัยมารองรับเหมือนกันจริงเหรอใช่คิดแบบเร็วๆแต่ว่าเราอินเทลเล็กชวลใช่เพราะว่าการศึกษาในปี2021ที่ตีพิมพ์ในเป็นวารสารนะคะทางการแพทย์ที่ชื่อว่า The Lancet เนี่ยเขาบอกว่าเขาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับย่านที่ยากจนอันนี้เขาทำในเขตลอสแอนเจลิสเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าพื้นที่ยากจนในลอสแอนเจลิสไม่มีต้นไม้ขาดแคลนต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดความร้อนเห็นไหมเออลาดว่าคิดเร็วๆแต่ว่าตรงกับผลงานวิจัยเออนั่นแหละค่ะก็แต่เอาจริงๆนะจะบอกว่าที่เขาวิจัยที่อเมริกาความร้อนของเขาคือ21องศานะแล้วมาเที่ยวกับประเทศไทยสิแล้วลองคุณผู้ชมเวลาเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราจะเจอข่าวอันนี้เยอะมากรถติดปาดหน้ากันบีบแต่ใส่กันแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ยิงกันเนี่ยนี่คืออาชญากรรมที่เกิดจากความหัวร้อนอันเกิดจากสภาพแวดล้อมแล้วเราลองจินตนาการว่าถ้ารถไม่ติดขนาดนั้นถ้าอากาศไม่ร้อนขนาดนั้นถ้าคนไม่รีบที่จะไปแล้วไปไม่ถึงเพราะว่ารถติดแล้วดันมีคนมาปาดหน้าทำให้ฉันเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ยิงกันมันไม่ได้เกิดขึ้นอะแล้วมีคนบอกโอ๊ยคนเรามันก็ต้องใจเย็นต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจคือพี่แขกขอสารภาพเลยอะว่าพี่แขกเป็นคนที่บอกตัวเองเสมอว่าห้ามพกอาวุธ คือพี่แขกมีโมเมนต์แบบถ้ามีปืนหรือมีมีดอยู่ในมือแล้วฉันจะฆ่าคนคนนี้ได้แน่นอนอะบ่อยมาก เป็นการมีหลักฐานแล้วนะคะนี่คือผลผลิตจากฤดูร้อน จากแก่งกระทะในเชียงใหม่ แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอารมณ์ชั่ววูบของใครสักคนน่ะที่ควักปืนขึ้นมายิงหรือแทงคนไปจนตายอ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วฉันเห็นสิ่งนั้นในดวงตาของกรรมการในดวงตาของกรรมการเพราะว่ามันคือมันส่งผลกับสรีระภายในเราไงซึ่งเราควบคุมมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะควบคุมคนไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือสิ่งแวดล้อมอ่ะถ้าผังเมืองดีต้องตุ้มหูมันจังป่ะถ้าผังอยากยิงตุ้มหมูมันจะเย็นๆครับพี่แขกจะเย็นๆถ้าผังเมืองดีเมืองมีต้นไม้เยอะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมี public transportation มีรถสาธารณะรถไม่ติดคนไม่ฉุนเฉียวเดินทางก็มีร่มไม้เห็นดอกไม้นี่ดอกปีบนี่ดอกพุทธลักษณ์มีอะไรเหลืองอินเดียชุบชูใจชุบชูใจพี่แขกอยู่เกียวโตพี่แขกหัวไม่ร้อนเออก็จริงแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองดิฉันเป็นฮิมิโตะในเกียวโตใสโรแมนติกทั้งวันกลับมาที่ประเทศไทยเป็น
กิ่งหลิวล้อกับสายลมเสียงแม่น้ำกระทบก้อนหินที่แม่น้ำคาโมะเป็นเสียงดนตรีขับกล่อมผู้คนในเมืองเห็นภาพไปนี่เลยอ่ะไอ้ดอกซากุระปลิวไผ่ลุแขวนคว้างอยู่ในสายลมสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆร่วงลงมาบนพื้นช่างเป็นความงามที่อายุสั้นและสั่นสะเทือนจิตใจเหลือเกินนี่งานเขียนสมัยอยู่เกียวโตอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของหนังสือแล้วพอกลับมากรุงเทพอีไอ้ควายสั้นหมดกันแล้วความตื่นรู้นะเกียวโตความแบบว่าสุนทรีของเกียวโตเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติคะต่อปีนี้แนวทางการลดจำนวนอาชญากรรมสถิติอาชญากรรมปลูกต้นไม้ไปช่วยกทม.ทำผังเมืองปลูกต้นไม้ทำทางเดินทางเท้าก็ดูค่ะไอ้แม่ค้ากับเทศกิจตีกันนะพี่แขกว่าเกิดจากอากาศร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่มีนัยยะสำคัญอะไรโอจะสรุปไหมไม่ก็คือเดี๋ยวทุกคนไปไม่เป็นทุกคนกลัวพี่แขกโมโหหรือว่าจากเดี๋ยวไปควักจากเซนสู่สัตว์ไม่เรามาสรุปอย่างนี้ว่ามันมีงานวิจัยว่าอากาศสภาพแวดล้อมมีผลต่อความหัวร้อนและสถิติอาชญากรรมเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรมหรือลดปัญหาอาชญากรรมอ่ะจริงๆแล้วกลับมาที่เรื่องเดิมคือเรื่องปัญหาผังเมือง เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มมิติของการจันลงใจให้กับคนที่อยู่อาศัยในเมืองสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ช่วยได้ 100% แต่สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้